ในการแสดงที่เพิ่งจบไปนะครับสำหรับการแสดงวงดนตรีโบราณนะครับจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดนะครับโดยการฝึกซ้อมจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญรัตน์อุบลเลิศเสียงปรบมือได้อีกครั้งนึงครับและในวันนี้นะคะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะก็ได้เดินทางนะคะมาร่วมงานกับเราเยอะมากๆเลยยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่งานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลกครั้งที่23จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะโดยที่งานของเรานั้นค่ะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่11ธันวาคมไปจนถึงวันที่13ธันวาคม2566นี้ค่ะ